จ้าพี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวเที่ยงน้ำแตงมื้อนี้มื้อใดกินหยังกิน3ชั้นลุยสวนค่ะ3ชั้นย่างแล้วก็เอามาผ้าคล้ายๆนั่นน่ะค่ะแต่ว่าลุยสวนเพราะว่าผักมันหลายอย่างเนาะก็หน้าตาก็ออกมาประมาณนี้รสชาติบ่ต้องบอกค่ะจิ๊ดจ๊าแซ่บแน่นอนรสชาติจัดใจแน่นอนปกติอาหารนะคะมื้อนี้กินก็ข้าวเหนียวหอนๆนะคะมาบ่ต้องเว้าอีหยังมากมายปกติอาหารแล้วเฮาก็มากินกันได้ดีกว่าอ้าวซุ่มไก่ๆนิดนึงนะจ๊ะนี่ค่ะน่ากินบ่คะเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆมีนู่นจับนั่นมีนั่นจับนี่ใส่ก็เป็นหนึ่งเมนูเนาะอ่ะลงมือลงใหม่มากินข้าวน้ำกันจ้าลงมือลงใหม่จ้ะผักก็เอามากลับนิดหน่อยประมาณนี้นะจ้ะข้าวเหนียวเป็ดก่อนจ้ะกึบก่อนมื้อนี้วันพฤหัสมื้ออื่นไปโรงเรียนแต่ไม่เป็นไรเป็ดนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อยค่ะกินข้าวแล้วก็สิไปทำความสะอาดบ้านต่อแล้วก็สิถ่ายคลิปเฮ็ดขนมให้พี่น้องเบิ่งอีกนะคะเครื่องเป็ดก่อนแล้วจะตบดากไหมซับซ่าพี่น้องเลยของแม่ไม้ค่ะพ่อมโอ้ไปกันนายมันเลยมีเสียงดังนะด้วยค่ะในครัวมันนายกำลังหนึ่งอันปักทั่วดังคือเห็ดของหวานให้พี่น้องเบิ่งเรื่องของเรื่องเผ็ดเปรี้ยวเข้มนัวหลายปันนี่ก่อนกินแรงต่อที่จริงมันต้องมีพักก็ได้จ้ะเพราะว่ามันไม่อันผักปนเยอะนี่มีหลายอย่างเนาะบะแมนว่าเผ็ดเนาะเผ็ดลูกค้าหยิบผักบ่ได้มันได้สละตอนเก็บเนื้อใส่สวรรค์เวิร์กว่า
คำละตอนละตอนบอกพร้อมพักเนาะเป็นก๊อกแจ่มกระแสหน่อยเลยใส่เครื่องเป๊กตรวจจัดตรวจจัดอากาศมันนี่โอเคด้วยจ้ะเอาพี่น้องพูดละค่ำแซ่บครบรสพี่น้องเลยหอมขิงน้ำเทบักม่วงออกส้มส้มน้ำเทบักแตงน้ำเทหอมกลมกล่อมล่องโตแล้วฉันทำไปนี่มันมามากินใส่ในมันเพิ่งเป็นน้ำเป็ดฟาดแสบบอกพี่น้องแม่ขยะกันจ้าอัดคลิปแล้วร่างจะกินเขาอัดคลิปเผ็ดคุยกับบีบีไปลูกส่งขอความมากเฉลยคุยเยี่ยมลูกเลยจ้ะเติมเติมแม่ได้มาแม่หิวเขาล่ะแม่จะถึงเขาเท่ากันถามเขาข้าวเพิ่นเป็นจังใดไปฮอดใส่ชีวิตอยู่กันแนวใดคนเป็นแม่ถามมาเพิ่นเฮ็ดหยังถามเพิ่นว่างานธงสีเมืองแล้วไปลูกว่าซั่นแล้วแล้วซั่นสัญญาณมึงอยู่บ้านนอกว่าซั่นแม่บาดสัญญาณมันทักเข้ามาอื้อตึ๊บถามแม่ว่าแม่ได้กินข้าวกันยังแม่แล้วแม่เห็ดหมูสามสั่นโอ้ยเพิ่นละไม่กินหรอกนักคงกวนเพิ่นละแม่ก็ขึ้นไปว่าเมื่อแน่ใจแต่ที่มึงขึ้นมานะวัสันดานางเลยพิมพ์หัวขวัญมากฮ่าฮ่าฮ่าวัสันดาป่าแม่หนูประชดตัวเองหนูเพื่อขนมยัดเข้าปากไปเมื่อกี้นี่เองวัสันดาแม่เลยว่าอุ้ยฮ่าวัสันดา
อายุใส่ว่าสันอยู่ในห้องแล้วแม่ดูทีวีอยู่สันว่าถามหาอายเพิ่นสิสอบดันนี่ล่ะเพิ่นสิเพื่อไหนบุญหรือแม่น่าจะลืมสอบมาสอบท่อให้พ้นโรงเรียนใหม่ช่วงตอนปีใหม่บัดเขาจะสอบเดือนนี้ล่ะแม่ลงสามวิชาแม่ว่าสอบให้ผ่านเด้อสันว่าทดสอบสมองในความสามารถมึงนั่งมาสันแม่ว่าย่านไปลูกโรงเรียนใดก็สอนให้คนเป็นคนดีเบิดแล้วว่าโรงเรียนใดครูเขาก็สอนให้วิชาเบิดแล้วลูกเรียนไปโรงเรียนกับบวาเป็นแม่มึงประจบมาสอท่ออยู่ก็คือดินร่นใส่ชีวิตเอาตัวรอดได้อยู่ลูกเอ้ยแม่ว่าเรียนไปโลดประดับความหูไว้แต่ใจงานบริษัทงานมันสำคัญของลูกคู่มือเนี่ยนึกถึงยุ่นโอกาสยันยังมากก็ได้ถ้าไม่โอกาสก็คือเก่าละลูกเอ้ยมาแม่ละใจไม่น้อยค่ะอยากให้มันเล่นสายอาชีพพร้อมเล่นสายอาชีพจังไหนเล่นเสริมสวยเล่นนั่นเล่นนี่แต่ก็เคยเนาะมันก็สิมักตั้งโตนบ่ล่ะขนาดมันบ่ได้เรียนมันก็รับจับบักผิดเหี่ยวคิดเนาะบีบีบ่ได้เรียนบีบีก็รับหากินแต่งผมเฮ็ดผมให้เขาแต่งหน้าให้เขาก็ได้กินอยู่บ่ได้เรียนมาเด้อาศัยกระเทยเนาะเขามีผมเด่นของเขาน่ะพี่น้องเขามีจุดเด่นของเขาไม่น้อยว่าถ้าไปเรียนเพิ่มเติมแม่เพื่อนั่งอยากเก็บเปิดลงเปิดล้านอันเบ้าพื้นน่ะน้องต้นน้องต้นเจ้าของร้านอันด้านเสริมสวยอยู่พะเยาเพิ่นก็ส่วนอยู่ส่วนปากต่อปากเลยส่วนอยู่น้ำแม่ส่วนอยู่น้ำมันนั่นล่ะมือพอกันแม่ให้น้องมาอยู่กับหนูเลยเดี๋ยวหนูจะอันประสิทธิ์ประสานวิชาให้เจ๊น้องซื้อแนวด้านครับก็ได้น้องมาไปน้องค่าอายอีกก็เสื้อหาเลยก็ได้แล้วว่าไปสิไปอยู่กับพี่ต้นเดี๋ยวค่าใช้จ่ายแม่ออกให้เพื่อนรู้ไปเอาประสบการณ์กับพี่เขาไม่เอาไม่มีเพื่อนเพื่อนว้ายังติดแกโมไปอีกด้วยมาแล้วมาถึงนี่โมจังไหนยูนันนะเอื้อยจับกลุ่มเพราะว่ากับยูเจ้าของกับเห็นเขาอยู่เห็นว่าแต่กับเอื้อยเพิ่นหันหลังเลี้ยงที่น้องนั่งต้นน่ะแม่ได้ว่ายูนับเอื้อยเพิ่นกระไดเพิ่นกับคนกลุ่มเพราะว่าเพิ่นกับยูเฮือนหลังเดียวกันกับพี่ต้นพี่ต้นหันเพิ่นมีร้านเสริมสวยปกป้องจอดเมื่อสุยางสุแนวเพิ่นทรงนั่งงามขอประกวดพร้อมเมื่อไปอยู่เป็นเพื่อนยังไปอยู่ไปเอาประสบการณ์น้ำเอ่ยพันบอได้ปะต้นกับเป็นกระเทยเท่ากันนี่ละผู้ให้กำลังใจตัดผมไม่ได้น้อยมากเลยนะจ๊ะจะมาตัดผมให้พ่อใหญ่เนี่ยอยากให้ไปอยู่น้ำต้นมันละลายมึงบอกไปอยากให้ไปหาประสบการณ์
กระเทยกระเทยคืออายพี่น้องเอ้ยถ้าไอ้เนี่ยก็แต่งไปก็เหมือนมากเรื่องมาเชื่อเรื่องเล่นมึงเห็นแล้วด้วยสิ่งของว่าเวลาขั้นหาแม่บอดไปใส่มาใส่เพราะว่าหาแม่ติดยังค่าเล่นอยู่แม่มึงมาเจอพี่แม่ว่าเพราะว่าไม่น่าจะติดฉันยากโรงเรียนเนาะแล้วกันมันหน่อยจะไพ่ไก่กลมและงานมันบลาเสื้อบานเบิดสัญญาอย่างนี้แบบนี้เบิดสัญญาแล้วครบ6เดือนแล้วคือเรียนมากก็ยังไหวๆเนาะพี่น้องวันที่26นี่ก็ครบสัญญาไม่หน่อยเกษียณบ่ได้เรียนอีกจบแล้วจากตรงนี้บัตรวางวันที่14นี่ไม่ต้องไปพบผมแล้วง่างก็จะเขาจะสร้างเฮาว่าไปใส่ต่อเขาไปถามเฮาว่าเฮามีแผ่นอีหยังบ่อย่างสินะมันก็ลาเบิ่งว่าเขาจะสร้างไว้จังไหนคันแม่น้อยคิดภาระทั้งงานผมแล้วง่างอยู่มันเนี่ยก็ยังสุดบอกเป็นเมืองไทยเห็นนะเรื่องของเรื่องขันเป็นน้อยยังไม่ได้เป็นเมืองไทยมันเนี่ยก็จะเอาลูกมาเที่ยวเอาลูกมาหาคิดถอยเฉลี่ยกับข้าจะแก้ท่อกันกับแม่ไปมาละต้องมาอยากให้ลูกมีประสบการณ์ละกันหรือว่าเป็นรางวัลให้ลูกซะครั้งหนึ่งในชีวิตลูกเสด็จมาเมืองนอกลูกเสด็จมาเห็นความเป็นอยู่ของฝรั่งมาเห็นความเป็นอยู่ของอาจารย์มาเห็นความเป็นอยู่ของแม่มาเห็นความเป็นอยู่ของคนไทยที่อยู่นี่อยู่อีหลีอยู่จริงๆเป็นจังใดเพื่อเขาเสด็จนำประสบการณ์ต่างๆเนาะไปปรับใช้ในชีวิตเขาไม่น้อยว่าถ้าคิดเป็นตัวเงินมันก็แพงนี่แหละจ้าแต่ว่าขันก็คือว่าประสบการณ์ชีวิตแล้วก็โอกาสด้วยความที่เขาอยู่หนีอยู่แล้วขันเขาจะคิดจังจันกับว่าคือเพราะว่าถ้าจะคิดเอาแต่ความสุขของตัวเองโดยบริคำนึงของความรู้สึกของลูกมันกับว่าถูกต้องไหมล่ะขันเขาจะคิดว่าลูกมากกับมดเป็นแสนกว่าแสนกว่าบาทอยู่แล้วจ้ะอันไม่ต้องมาดอกแม่ไปหาเลยแม่นั่นก็บ่ถูกจ้ะเพราะว่าหยังเฮาน่ะเคยไปเมืองไทยหลายเทื่อแล้วตัวเฮาอยู่เมืองนอกแต่ว่าลูกเฮาอยู่เมืองไทยลูกเฮาบ่เคยมาเมืองนอกถ้าหากแม่น้อยสละซะนั่นบ่ล่ะแม่น้อยสารว่าแม่น้อยบ่ไปเมืองไทยเอาเงินที่จะไปเมืองไทยให้ลูกมาเมืองนอกลูกจะได้ไม่เห็นว่าแม่อยู่อีหลีอยู่ยังไงครับพ่อใหญ่หุยเอากินไปกินมากถึงบางทีที่พ่อใหญ่หิวกาแฟมาคุณกาแฟมาเนี่ยก็เลยบอกกับเพิ่นว่าขันเจ้าอันบอกกับลูกเคลียร์เรื่องเรียนแล้วมันปิดอยู่ตรงนั้นกศน.ค่ะเพิ่นว่าอันเกตบ่ออกเทอมนึงมันก็เลยออกซ่าบัดนี้ค่ะมันออกซ่ามันบ่ออกถ้ามันออกช่วงนี้มันก็สิออกเดือนตุลาเฮาก็สิบ่สามารถกำหนดอีหยังได้เนาะมาแท็กเฮียเนาะนี่จะไปถ่ายขนมปังเจ้าเฮาก็สิกำหนดเวลาอีหยังบ่ได้จังซี่นะคันลูกมานั่นแม่น้อยอยากให้มาหน้าฮ้อนหน้าฮ้อนมันก็สิเป็นมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาจังซี่เนาะกันยาก็เริ่มหนาวแล้วมันสิเป็นมิถุนากรกฎาคมสิงหาจังซี่แม่น้อยอยากให้ลูกมาช่วงนี้คันลูกมาช่วงหน้าหนาวแม่กับพ่อไปใส่บ่ได้มูจังสิไปใส่เฮาบ่ได้อยู่เมืองใหญ่เฮาอยู่อำเภอน้อยๆแถวบ้านเฮากับว่าบ้านนอกเนาะอยู่อำเภอนอกๆบ่มันอยู่ที่จังหวัด
ถ้าไปจังหวัดก็สิไปได้เดือดจักมือจังหวัดไม่น้อยแต่จังหวัดเหนื่อยหน่อยแรงช้อปปิ้งก็มีอยู่เท่านั้นไปพ่อสองเชือมันก็เบื่อผู้เป็นแม่คิดท่านมันท่านมันลูกมาหนาหนาวนึกไปใส่บ่ได้เนาะท่านมาหนาวฮ้อนบั่นอ๋อชั่วแม่เลี้ยงอยู่กับว่าเป็นยังเพราะว่าแม่ก็เลี้ยงแกจันถึงสุกเสาร์อาทิตย์แม่วางแม่ก็สิพาลูกของเมืองหลวงแน่ไปคุณไปพี่แน่นั่นคือแม่ก็สิลาโรงเรียนเลยบ่ยอมยอมบ่เอาเงินหลายๆมื้อพากับสิลาพาลูกขึ้นเหนือให้พ่อใหญ่ขับรถพาลูกไปเที่ยวอยากให้ลูกไปเห็นความเป็นอยู่ของคนประเทศสวีเดนแบบดั้งเดิมเขาเป็นจังไรเขาอยู่กันจังไรเขากินกันจังไรแต่ปัจจุบันลูกเคยไปเบิ้งเช่าเขาไอ้เฮ้าไปได้เทื่อแล้วแต่ว่าลูกไม่เคยมาเมื่อพ่อก็อยากพาลูกไปในความคิดของแม่ปัจจุบันขึ้นเหนือไปเบิ้งไปตามป้าตามเขาไปพักเจ้าบ้านพักอยู่คือก็ตกปลาประสบหรอกไปเที่ยวซื้อถึงกับพาลูกไปเบิ้งความเป็นอยู่ของเช่าเขาของสวีเดนลูกได้เห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพาลูกไปเบิ่งกันบ้านเก่าๆหรือว่าฮิสทอรี่แล้วเฮ้ยนะสถานที่เก่าๆเนาะหรืออาจจะพาลูกไปมองล่อหาเพิ่นมาลูกได้เห็นว่านี่เนาะกษัตริย์ไทยเมื่อหลายร้อยปีเพิ่นก็มานี่หนังสือเนาะเขาก็สิอยากให้ลูกเขาเห็นมันบ่ก็วางกับสิพาลูกไปเที่ยวเลือดสำราญแม่เป็นว่าคันแม่ริดเลี่ยนจันถึงสุกเสาร์อาทิตย์แม่วางแม่กระจองเลือดไปวันเสาร์กลับมาวันอาทิตย์เป็นว่าพาลูกไปนอนคืนในเลือดในโรงแรมจะคืนให้ลูกได้มีประสบการณ์พาลูกไปดื่มไปเต้นพาลูกไปเห็นแสงสีเสียงความคิดผู้เป็นแม่มาในการหาลังเทือกจะพาลูกไปในเมืองหลวงเมืองหลวงมันบืดมองมันบลาพาปฏิภาพลูกไปบางทีก็อาจจะพาไปนั่งขึ้นหรืออาจจะพาไปมือนึงไปเศร้าแรงกราฟมือต่อมาเขาก็ไปอีกแต่ว่าอาทิตย์ต่อไปเขาก็พาลูกไปอีกแต่ว่าเขาบอกไปมองเก้าเขาก็พาลูกไปมองไม่หรือบอสันอาจจะเปิดโรงแรมนอนเลยเอาอีพ่อใหญ่ไปนั่งพร้อมบ่มักงานกับนั่งถ่ายโรงแรมแต่ว่าอีพ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่หน่อยไปเที่ยวน้ำกันบ่ได้เพราะว่าทัศนคติสวนกันเมียหน่อยมักย่างอีพ่อใหญ่บ่มักย่างเรื่องของเรื่องถ้ากดสิหาบอกให้รู้เฮาเที่ยวก็ใจว่าคันแม่นเอามันมากอ่ะอย่าเอามาจัก2เดือนให้ดูได้อยู่เต็มที่ให้ได้เห็นนิสัยพ่อนิสัยแม่อยู่นี่มันเป็นจังไดชีวิตบ่ได้สวยงามคือจังภาพที่เจ้าเห็นมือมันผัดมันผิดกันก็มีมือสอนศีลบ่กินกันก็มีเอาลูกมาอาจสิบ่พอใจอาจสิบ่ถือกันกับพ่อใหญ่ก็ได้ได้แบ่งมือมันก็มีค่ะมันมีบ่มีแม่หน่อยสิบ่แม่หน่อยจะบ่สั่งภาพว่าอุ้ยลูกฉันมาแล้วได้เจอทุกอย่างที่มีแต่สิ่งดีๆบ่มีทางค่ะถ้าบีบีมาพี่น้องสิได้เห็นอีกรูปแบบนึงเลยทันทีเพราะว่าแม่หน่อยก็เปิดช่องไปอีกช่องนึงซึ่งเป็นช่องของแม่ใหญ่หน่อยช่องของแม่ใหญ่หน่อยนี่แหละแต่เปิดไปอีกช่องนึงเลยกะว่าเวลาลูกมาเนี่ยสิอัพโหลดอีกช่องนึงถ้าเกี่ยวเหตุการณ์เกี่ยวกับลูกแต่เหตุการณ์เกี่ยวกับแม่หน่อยแม่หน่อยเสียลงนี้ช่องเดิมเพราะว่าแม่หน่อยต้องการแยกช่องนี้ออกไปให้ลูกแล้วก็อยากเฮ็ดแรงบันดาลใจเพิ่นได้เฮ็ดของเพิ่นเองสินะพี่น้องแล้วก็อยากให้เพิ่นกล้าแสดงออกหน้าอย่างสิแม่หน่อยวางแผนไว้แล้วแล้วก็ได้เปิดช่องไว้แล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้บอกพี่น้องว่าช่องหยังนะถ้าสุบบีๆมากสิแม่หน่อยก็เตรียมการไว้อยากให้ลูกแบบหลายๆอย่างแล้วก็แม่หน่อยก็สินําเสนอตั้งแต่บีๆมากจนบีกับพลังไม่น้อยเตรียมการไปหลายอย่างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบอกเป็นที่ที่แน่นอนเพราะว่าเขาต้องเบิ่งตอนนี้ไม้กำหนดกันขึ้นอยู่กับบีบีไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่เพราะว่าแม่นี่พร้อมแล้วนะคะแม่พร้อมแล้วที่จะลูกมาถามว่าเงินพร้อมบ่พร้อมแล้วค่ะพ่อได้เตรียมไว้ให้ลูกแม่น้อยเคยบอกหลายเทื่อแล้วว่าแม่ไม่น้อยได้กันเงินไว้หลายๆส่วนซึ่งในส่วนนั้นก็เป็นส่วนที่กันไว้ให้ลูกก็สิเอาเงินส่วนนั้นแหละมาเอาเพิ่นมานะมันก็สิมีเงินหลายๆส่วนที่แม่ได้แบ่งไว้กับพร้อมแล้วสำหรับค่าเดินเรื่องแล้วก็ค่าเฮ็ดให้ลูกมาถ้าให้ลูกมาอีหลีแม่หน่อยสิให้ลูกเดินทางมาโดยสายการบินไทยนะคะให้เพิ่นมาเองค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆเดี๋ยวสิบอกให้ฟังทีหลังถ้าหากว่าได้เอามันมาอีหลีสำคัญตอนนี้ก็คือรออยู่ที่ว่าถ้าเกณฑ์โรงเรียนการศึกษาโรงเรียนมันออกอีหลีแม่หน่อยก็จะได้กำหนดเวลาได้แล้วแม่หน่อยก็จะได้จัดการเรื่องเอกสารส่งไปลูกไปขอวีซ่านะคะตอนนี้บ่ได้มีหยังเลยตอนนี้รอแค่เรื่องเรียนของลูกแล้วเรื่องเลี้ยงของลูกเรียบร้อยใบเกรดออกจากกศน.แล้วนี่แม่น้อยก็สิเพิ่นก็เท่ากับว่าเพิ่นจบม.6แล้วแม่น้อยก็
บ่ได้ใส่ใจยังแล้วอยากเรียนบ่เรียนก็แล้วแต่อยากมาเที่ยวก็มาเลยบ่สนใจขอจบม .6 กับพ่อที่เหลือแล้วแต่เรียนม.สท.คือแม่ก็ได้แม่ก็จบม.สท.มาได้คือกันบ่ได้มีปัญหาเรียนจบหยังก็สร้างวันขึ้นอยู่ที่โอกาสถ้าคนบ่มีโอกาสการเฮ็ดงานตามแขนงหรือวิชาการหรือสิ่งที่คุณอยากได้มันก็บ่มีคือเก่าแต่สิ่งนึงที่ โอกาสกับประสบการณ์ควรจะมีให้ลูกนี่คือความคิดของแม่หน่อยความคิดของบุรุษไม่ได้บ่รู้อาจจะถูกผิดบ่รู้เพราะว่าความคิดแล้วก็การวางแผนให้ลูกแต่ละคนบ่มีคําว่าถูกหรือผิดมันมีอยู่ที่ว่ามันได้รับผลลัพธ์ที่ได้มาได้น้อยหรือได้มากสิได้น้อยหรือได้มากก็ถือว่าได้ค่ะเพราะเฮาให้ลูกเข้ามาเที่ยวหรือมาเห็นประสบการณ์ต่างๆนะแม่น้อยก็จะพยายามเฮ็ดได้ให้ดีที่สุดแหละเพราะว่าตอนนี้เฮายังมีเหือแห้งเนาะพี่น้องเฮายังมีเหือมีแห้งเฮายังบ่ตายเฮายังพอได้ว่าดิ้นรนได้อย่างเฮายังทุรนทุรายในการสู้ชีวิตเฮาได้อยู่ก็อยากให้ลูกได้รับบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ตรงนี้พอบีมาบ้านก็บ่ได้เซาเขาก็บ่ได้ซื้อก็อยู่กับแม่ก็กินน้ําแม่ก็พาไปเที่ยวซื้อมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็บ่ได้อีหยังเพราะชีวิตเฮาก็ชีวิตเป็นไงน้อยก็พ่อใหญ่ก็บ่ได้ใส่อีหยังหรูหราก็เป็นไปคือจังชาวบ้านเฮาเมืองเฮาอยู่กันนี่ล่ะลูกมากก็บ่ได้อีหยังมากมายเพราะว่าลูกมากก็ยึดของนอนมีหน่อยไปมีหน่อยก็สิไปนอนกับพ่อใหญ่คืนพ่อใหญ่ก็แฮงดีใจแล้วลูกมากเพราะว่าพ่อใหญ่จอบโอกาสอันแต่ละอาทิตย์นี่คืนฮอดเมียอันอยากให้เมียไปนอนนํานางเฝ้าเมียว่าซั่นเพื่อเมียว่าซั่นอยากให้เมียไปนอนนําบ่ได้เฮ็ดหยังก็สร้างให้กูมึงไปนอนเตียงกูก็ได้มึงเว้าปานใดก็สร้างหอมึงแต่ว่ามึงไปนอนเตียงนํากูก็ดีใจอีพ่อใหญ่หั่นบัดว่าสิเอาลูกมานั่งยิ้มเขาจะมานอนห้องไหนเออก็สินอนห้องกูแล้วเนาะแล้วมึงจะไปนอนไหนเอาก็จะไปนอนห้องมึงแล้วเนาะเพิ่นยิ้มเดี๋ยวพอจังได๋จะว่าให้เบิ่งเด้อตอนนี้1ความรักหนึ่งปรารถนาดีใจเดี๋ยวแม่จะไปทําความสะอาดบ้านแล้วก็เฮ็ดขนมให้พี่น้องเบิ่งอีกในคลิปต่อไปนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตาม1ความรัก1ปรารถนาดีเหมือนเดิมจ้ะด้วยรักจากใจนะคะนักนะจุ๊บๆ